สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเว r ร์วันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการสปอยหนังกันอีกแล้วนะครับซึ่งหนังที่เราจะนํามาสปอยนี้นะครับเป็นซีรีส์นะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นการสปอยซีรีส์เรื่องแรกของทางช่องด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งซีรีส์ที่เรานาจะนํามาสปอยในวันนี้ครับนั่นก็คือเรื่องโซลไคปิศนาล่าสมบัตินั่นเองครับผมซีรีส์เรื่องนี้ครับเป็นซีรีส์ที่ออกฉายเมื่อปี2008นะครับเนื้อเรื่องก็จะเป็นการผสมผสานระหว่าง แนวล่าสมบัตินะครับที่ผสมเข้ากับแนวสืบสวนคนดีฆาตกรรมด้อย่างเหมาะสมเลยทีเดียวซึ่งผมกเ็เป็นแฟนหนังสืบสอบสวนอยู่แล้วนะครับก็แล้วก็เป็นแฟนหนังแนวล่าสมบัติด้วยนะครับการที่เอา2อ,องแนวนี้มาฟิวชั่นกันนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้ผมชื่นชอบเป็นอย่างมากครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ก็ซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็จะมีแค่ซีซั่นเดียวนะก็ประมาณ10ตอนจบนะครับเราก็จะมารับชมรับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็เราไปรับชมกันได้เลย ชาเปิดเรื่องนะครับเริ่มที่โรงเรียนชายร้วนแห่งหนึ่งครับเด็กทั้ง3คนนี้นะครับคนตรงกลางนั้นมีชื่อว่าอิมาบุระคนซ้ายนะครับมีชื่อว่าเคสากิและคนขวานะครับมีชื่อว่าซึกามโมโตเด็กที่จะเดินทางกลับบ้านนะครับแต่พวกเขาดันนะครับก็ดันเจอเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับพวกเขาก็จะเดินเข้าไปถามถ่ายอันที่จริงพวกมันก็อะาจะเข้าไปตีสนิทอะไรครับพวกเขาทั้งสามนะครับเลยถามว่าผู้หญิงคนนี้นะครับมาทําอะไรที่นี่ พราะว่าที่นี่นะเป็นโรงเรียนชายล้วนผู้หญิงคนนั้นนะครับก็เลยตอบไปว่าเธอนั้นมาหาครูใหญ่แล้วให้ทั้งสาคนนะครับบอกทางไปยังห้องครูใหญ่ให้หน่อยเม่รู้ดังนั้นนะครับทั้งสามคนก็เลยรีบพาผู้หญิงคนนนครับไปที่ห้องครูใหญ่ในทันทีจากเด็กแว่นในตอนแรกนะครับตอนนี้พวกมันดันถอดแว่นเฉยเลยไอ้ก็ไม่รู้ทําไมนะเพราะทั้งสามคนนะครับพาเธอไปถึงห้องครูใหญ่เสร็จแล้วครับเธอก็รู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณทั้งสามคนเป็นอย่างมากแล้วบอกว่าให้ทั้งสามคนนั้นรอเธออยู่ที่หน้าประตูเดี๋ยวจะพาไปเล ตั้แต่เย็นยันเที่ยงคืนก็มือพวกมึงก็เพิ่งจะรู้ตัวนะว่าโดนหลอกอะ่ะเออพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะฮะนะห้องเรียนของทั้ง3คน ซึ่งครูผู้ชายคนนี้นะครับก็ได้บอกกับน,นักเรียนว่ามีครูคนใหม่ที่จะเข้ามาสอนในโรงเรียนนี้แทนที่อาจารย์คนเก่าแต่สักพักนะครับครูคนนั้นก็เข้ามาครับทั้ง3คนจึงได้รู้ว่าเด็กผู้หญิงนะครับที่พวกเขาเจอในตอนแรกนั้นก็คือคุณครูคนใหม่นี่เองซึ่งครูคนนี้นะครับมีชื่อว่าอาจารย์มิซากะนะครับซึ่งด้วยใบหน้าสาสวยของคุณครูนะครับทำให้สะกดใจนักเรียนเป็นอย่างมากครับพอคุณครูผู้ชายนะครับได้ออกจากห้องไปคผู้หญิงน,นะครับเปลี่ยนจากผู้หญิงผู้จาอ่อนหวานครับกลายเป็นคนห้าวในช่วงมยนงซึ่ บายของเธอครับก็ง่ายๆครับก็คือว่ายี่นักเรียนติดสินบนเธอมากเท่าไหร่เธอก็จิงจิงให้เกรด,ดีไปมากเท่านั้นอ้าวโอ้โหซะง,งั้นเธอก็เหลือไปเห็นนะครับพวกของอิมามูระาครับเลยเข้าไปทักบอกว่าเมื่อวานนี้พวกเธอรอคุณครูนาะกี่โมงเมยอพวกเขาตอบไปเลยครับบอกว่ารอถึงเที่ยงคืนเลยพอได้ยินนนครับคุณครูก็หัวเราะเป็นอย่างมากครับครูก็เลยบอกไปว่าโดยปกติแล้วคนทั่วไปอะ่ะรอแค่15นาทีก็รู้แล้วว่าโดนหลอกไอ้พวกนี้รอไปตั้ง7ชั่วโมงเลยและพอถึงช่วงเวลาเตรียมที่จะเริ่มการสอนนะ สซึ่งครูก็เลยแก้เผ็นะครับโดยการสอนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆให้กับนักเรียนครับเพื่อแก้เขินนั่นเองนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์นะครับก็คือว่าคุณครูก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรหรอกแต่อันน่าจะอาศัยที่หน้าตาเลยได้เข้ามาสอนในโรงเรียนชั้นทําให้นี้นะครับพอหลังเลิกเรียนนะครับอิมามมระครับก็ได้มาพบเจอกับเพื่อนของเขาครับซึ่งก็น่าจะเป็นคนที่อิมามมระนั้นชอบนะครับเธอคนนี้นะครับมีชื่อว่ายูกโกนะครับอิมามมระนะครับก็เลยได้ระบายกับยูกโกไปว่าวันนี้นะครับมีอาจารย์ผู้หญิงคนใหม่มาสสสออออนน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 นททททีีีีี่่่่โรรรรงงงงเเเเเยยยยยยยาาาาาาซึปปป็็จ์ดมมกกกกััััให้้ลลวไต ละอิมามมระครับก็นึกขึ้นได้ครับบอกว่ายูโกะนั้นมีเล่จะปรึกษายูโกก็เล่านะครับว่าคุณลุงที่เป็นญาติหนางของเธอนั้นได้เสียชีวิตลงคุณลุงนะครับก็ได้บอกไปว่าคุณลุงนั้นได้ซ่อนหายทองคําเอาไว้ซึ่งหายนี้เป็นทองคําแท้นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าคุณลุงนะครับจะให้คําใบ้ปริศนามานะครับก็คือใครสามารถไขปริศนานี้ไปได้นะครับก็จะได้หายไปซึ่งแน่นอนครับผุ้เล่นก็จะมีอยู่4ครอบครัวด้วยกันครับก็คือครอบครัวของยูโกแล้วก็อีก3คนซึ่งเป็นลูก ทั้ง3คนเลยนะครับยูโกที่รู้ดังนั้นนะครับก็เลยเอาคำใบ้นะครับเปิดให้อิมามูละดูซึ่งอิมามูระนะครับก็ได้บอกไว้ว่าขอเอากลับไปเพื่อที่จะขายปริศนากับเพื่อนได้ไหมและพอมาถึงที่ห้องเรียนนะครับทั้ง3คนก็งงเป็นอย่างมากครับกับคำภาษาอังกฤษ3ประโยคนี้ซึ่งขายยังไงก็ขายไม่ออกครับจนกระทั่งอาจารย์เข้ามานะครับบอถามผู้แก่ว่าผู้แก่นั้นทําอะไรกันตอนแรกก็กะจะไม่บอกอาจารย์นะครับแต่ไปมาครับอาจารย์ก็ดันเซาซีจนได้ความนะครับก็คือว่ามีไหทองคํานั้นซ่อนอยู่ครับถ้าเเิดราาา่่ปไไ้้้จทออองนนนนัยย์ีูแลวพ ยินเขาว่าหายทองคําก็ตาเป็นประกายทันทีครับเพราะหายนั่นน่าจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าร้อยล้านเยนอิมามูระนะครับก็เลยได้เอาคำใบให้อาจารย์ดูครับแต่อาจารย์ดูแป๊บเดียวก็รู้ได้ทันทีครับว่านี่มันหมายความว่าอะไรพวกอิมามมระครับก็งงกันไปตตาแตกเป็นอย่างมากครับเอออาจารย์ทําได้จริงๆเหรอครับอาจารย์นะครับก็ได้บอกกับพวกอิมามูระไปว่าพรุ่งนี้เราจะไปหาสมบัติกันให้ไปรออยู่ที่สถานีรถไฟ พอทั้งสามคนมารอครับพวกเขาคิดอยู่แล้วครับว่าอาจารย์นั้นต้องมาสายอยู่แน่นอนและพอพวกเขานะครับหันไปหาอาจารย์ครับก็พบว่าอาจารย์นะครับได้เตรียมกระเป๋ามาด้วยนะครับและขอให้พวกเขาทั้งสามคนนะครับยกกระเป๋าช่วยอาจารย์หน่อยและทั้งสี่คนนะครับก็ได้นั่งรถไฟไปยังบ้านของตระกูลอาโออย่างนี้ที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาและพอไปถึงที่นั่นครับก็ได้มีการเผชิญหน้าระหว่างลูกทั้งสามคนของเจ้าของบ้านที่ตายไปแล้วนะครับกับทางฝั่งของยูกะนะครับที่มีแก๊งของพวกอิมามุระและอาจารย์แล้วก็เพื่อนของเธออีกสองคนนะครับ บอกว่าการที่เธอพาคนมากม,มามาขนาดนี้ครับคิดจะโกงการหาสมบัติหรือ,อยังไงเธอก็พยายามที่จะอธิบายเหตุผลไปนะครับบอกว่าอันนี้เป็นเพื่อนของเธอเธอมาพามาที่นี่เพื่อที่จะรับรองความปลอดภัยของตัวเธอด้วยและหลายคนก็ไม่เชื่อนะครับจนกระทั่งนะครับอาจารย์ได้ออกโลนะครับปกป้องยูโกนะครับซึื้ออาจารย์ก็ได้ใช้น้ําเสียงอ่อนวาน,นะครับจนสามารถเกี้ยกลมพี่ชายคนโตให้ยอมรับในตัวพวกเขาลงได้และทั้ง3คนนะครับก็ได้แยกย้ายไปตามห้องพักซึ่งอาจารย์นะครับบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะไปรออยู่ที่ห้องนะแล้วเราจะมีการประชุมวางแผนกันพออาจารย์จะไไไปไดด้้้สัักกกกกพยโน็เขขาาามหอง อิมามุระและยูโกนะครับก็ได้บอกว่าคืนนี้นะครับจะจัดงานปาร์ตี้เพื่อที่จะเป็นการชุมนุมกันนะครับอยากให้เชิญพวกอิมามุระนั้นมาด้วยซึ่งทั้ง3คนก็ยิ้มแปงเป็นอย่างมากครับโอ้โหจะได้เข้าห้องสาวสักทีและพอได้ยินเสียงอาจารย์เรียกนะครับพวกเขาก็รีบไปหาอาจารย์ในทันทีพวกเขาก็ยังสงสัยอยู่นะครับว่าอาจารย์นะขายปริศนาได้ยิงหรอ ไอ้อีกประโยค3ประโยชนี้มันคืออะไรกันแน่อาจารย์ก็ได้อธิบายนะครับบอกว่า,วานี่มันเป็นการเล่นคําชนิดหนึ่งของภาษาญ,ญี่ปุ่นซึ่งผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับเอาเป็นว่าการเล่นคํานั้นมาสุปได้ว่าสมบัตินั้นอยู่ภายในบ้านตะวันตกซึ่งทั้งสามคนก็ง,งงนะครับบ้านตะวันตกนี่มันอยู่แถวไหนกันแน่วะแลวหลังจากนั้นนะครับทั้งสามคนรวมถึงอาจารย์ก็รีบปฏิบัติการหาสมบัติในทันทีแต่ก็ไม่ได้มีแค่พวกอาจารย์นะครับพวกลูกที่เหลือนะครับก็ได้ทําการปฏิบัติการนะครับหาสมบัติเช่นเดียวกััันนนนกกกก็็หหหาาาไไปทท่่่วบบบ้้้้เเลลยอะคแแงงงงง4ดมมถึึสติ ซึ่งห้องนี้นะครับพวกเขาก็ได้พูดไปว่าไอ้พวกนี้มันของปลอมหรือเปล่าวะไอ้ของในห้องเก็บของนี่ซึ่งอาจารย์ก็ไม่สนนะครับของจริงของปลอมกาดจ,จะหยิบไว้ก่อนในทันทีแต่ทัานใดนั้นเองครับพวกเขาก็ได้เห็นภาพวาดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งภาพวาดอันนี้นะครับก็เป็นภาพวาดของของบ้านทรงตะวันตกที่พวกเขาพูดถึงในคําใบ้พอเห็นอย่างั้นครับพวกเขาก็ดีใจเป็นอย่างมากครับโอ้เจอบ้านตะวันตกสักทีแล้วไงต่อล่ะเออ ปิดจนาต่อไปคืออะไรหลังจากนั้นครับอาจารย์ก็ได้เหลือไปเห็นฝุ่นด้านหลังของภาพวาดนะครับบอกว่าทําไมภาพวาดเนี่ยมันไม่มีฝุ่นตรงนี้เลยเหมือนกับว่าเพิ่งเอามาไว้ที่นี่หลังจากนั้นครับทั้งสคนก็ได้ออกมาจากห้องเก็บของนะครับพอพวกเขาออกมาจากห้องเก็บของในสภาครับพวกเขาก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่ทางห้องใต้หลังคาและหลังจากนั้นครับลูกคนรองนะครับซึ่งเป็นลูกสาวของของพ่อที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะครับก็ได้เดินมาซึ่งทั้ง4คนก็ได้ถามในทันทีนะครับบอกว่าไอ้คนที่อยู่ข้างบนเนี่ยใครกันเหรอเดคา และเธอนะครับก็ได้บอกไปว่าคนที่อยู่ข้างบนนะครับคือโยโกะซึ่งเป็นน้องสาวของเธอโยโกะนะครับได้ป่วยเป็นโรคร้ายบางอย่างนะครับก็เลยไม่สามารถพบมาเจอกับผู้คนได้และเธอนะครับก็ได้กำชับทั้ง4คนบอกว่าห้ามขึ้นไปในห้องตาอังคาเป็นอันขาดเมื่อเห็นดังนั้นนะครับต่อมความขี้เสือของอาจารย์ก็เริ่มทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพในทันทีครับและพอตกหึุนะครับทั้ง3คนนี้ก็ได้เตรียมตัวเตรียมที่จะไปหาสาวในทันทีซึ่งทั้ง3าคนนะครับก็ได้สังเกตดูว่าอาจารย์นั้นหลับอยู่เรื่อยแต่ปรากฏว่าก็โดดดดนนนอาาาจจจรรย์ััไไไไ้้้้้้้คคททงง3 3ะกใใชหีป สมบัติกับอาจารย์เดี๋ยวนี้ซึ่งไอ้ทั้งสามคนก็งงครับได้จะไปหาสมบัติที่ไหนล่ะครับอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปดูห้องใต้หลังคากันพอมาถึงนะครับพวกเขาก็ได้เจอบันไดทางขึ้นห้องใต้หลังคาในทันทีครับซึ่งทั้ง4คนนะครับก็ได้ทําการเป่ายิงฉุบก,กันนะครับบอกว่าใครนะครับที่จะเป็นคนอาสาขึ้นไปในบนห้องใต้หลังคาอ่าก็ว่าก็เป็นซึคามโมโตะนะครับที่ได้เป็นคนขึ้นไปบนห้องใต้หลังคาพอซึคามโมโตะขึ้นไปครับความกลัวก็เริ่มวนเวียนะครับโอ้ยมันมีอะไรบ้างว่า พวกอาจารย์เห็นนะครับว่าซึคาโมโตะทำไมมันไปนานจังเลยวะก็เลยเตรียมที่จะขึ้นไปตามหาซึคาโมโตะพอขึ้นไปสักพักนะครับซึคาโมโตะก็ได้รู้สึกตัวจากการที่โดนตีในทันทีครับและพอฟื้นขึ้นมานครับก็ได้ปากว่าลูกสาวคนรอะครับได้มาตายอยู่ต่อหน้าเขาเซึคาโมโตะต,ตกใจเป็นอย่างมากครับือได้ไปบอกกับพวกอาจารย์และเมื่อเห็นดังนั้น,นครับตำรวจก็รีบมาในทันทีครับได้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุและตำรวจนะครับก็ได้สอบปากคำซึคามโตะไปครับบอกว่า เธอนั้นเป็นคนทำใช่ไหมซึ่งสึคาโมูโตะก็บอกว่าตัวเองนั้นไม่ได้เป็นคนฆ่าครับเขาวิ่นไปก็โดนตีจนสลบไปแล้วซึ่งตำรวจก็เหมือนจะไม่เชื่อนะครับแล้วตำรวจก็ได้บอกไปว่าแล้วจะพาสึคาโมูโตะนั้นไปสอบสวนที่โรงพักและอาจารย์นะครับก็ได้เข้ามาปลอบใจสึคาโมูโตะนะครับบอกว่าอาจารย์นั้นต้องช่วยเธอ ออกมาใหไ้ได้ได้การที่อาจารย์ทําเสียงวานอย่างนี้ครับก็ชนะใจเหล่าตํารวจทั้งคนแก่คนหนุ่มไปในทันทีครับเมื่อพวกอิมามร่าครับเห็นอาจารย์ออกตัวแรงปกป้องซึคาโมโตอย่างนี้ก็เลยถามอาจารย์ไปว่าอาจารย์ที่อาจารย์พูดให้กำลังใจซึคามโมโตไปครั้งนี้น่ยเพื่ออะไรกันแน่อาจารย์ก็บอกว่าอ้าวถ้าเกิดว่านักเรียนชั้นเกิดเป็นฆาตรกรขึ้นมาแล้วชั้นก็จะเสียชื่อแย่แเสียอาอไอ้พวกนี้ก็เตะกันไปต,ตามๆกันครับพอเช้าวันรุ่งขึ้นครับอาจารย์กับพวกเหล่าศิษย์นะครับก็รีบขึ้นมาในห้องใต้หหหลััังงงคคาาาาาาในนนนนททททททีีีีีเเเเเเเพพืื่่่่่่่อออออออจจะะมมตรรรรรวววสบบบกกกกิดปปข็็็ไไยยย รูปภาพเอาไว้พวกเขาก็นึกได้ทันทีครับว่าที่นี่นี่แหละที่เป็นที่แขวนรูปภาพวาดบ้านทรงตะวันตกแล้วพวกเขาก็ได้เจอประตูลับที่เข้าไปยังข้างในได้ครับซึ่งก็ได้ไปเจอกับปริศนาใหม่อีกแล้วครับเ,เจอปริศนาใหม่ยังไม่พอครับพวกเขาก็ได้เจอกับรอยเท้าของฆาตรกรอีกต่างหาก และยังไม่พอนะครับก็ยังเจอเศษอะไรบางอย่างที่ฆาตรกรนั้นได้ทําตกลงไว้อันนี้ก็จะเป็นการไขข้อสงสัยได้ทันทีว่าทําไมตอนที่ซึคามุโตะนั้นโดนตีจนสลบและพวกอาจารย์เดินขึ้นไปตามหาถึงไม่เจอฆาตรกรเพราะว่าฆาตรกรนะครับได้ซ่อนตัวอยู่ในห้องลับนี้นี่เองซ่อนตัวเสร็จนะครับฆาตรกรนะครับก็ได้ปีนออกทางหลงังคาไปการที่อาจารย์ไขปริศนาได้แบบนี้ครับก็สามารถช่วยซึคามุโตะให้ออกมาจากโกรงพักได้สําเร็จ และทั้ง3คนนะครับก็ได้มาวิเคราะห์ปริศนาที่เจอกันอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งปริศนานี้นะครับไอพวกเด็ก3คนนี้ก็ยังงงอยู่ครับว่ามันเป็นอะไรกันแน่วันนี้พวกเขาเลยตัดสินใจนะครับที่จะเอาปริศนานี้ครับมาแปลเป็นภาษาอังกฤษดูก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนั่นแหละครับแต่พออาจารย์มาเห็นเข้าครับเห็นแวบเดียวอาจารย์ก็รู้ได้ทันทีครับว่านี่มันคืออะไรซึ่งแปลโดยรวมๆนะครับปริศนานี้บอกว่าความลับนั้นอยู่ที่ข้างบนทั้ง4คนก็ยังงงอยู่ครับว่ามันคืออะไรกันแน่วะพวกเด็กนักเรียน่าอ้้้างบนนนัหมาาาายขขขอบนูเเหรืป่พวก้3คน เลยรีบวิ่งออกไปยังภูเขาในทันทีครับเผื่อว่าสมบัตินั้นจะอยู่บนภูเขาแต่ปากว็าว่าวิ่งไปถึงก็ยังงงอยู่ครับว่าเอาแล้วภูเขาที่ว่ามันเขาลูกไหนกันแน่วะเขาเยอะชิบหายเลยหลังจากนั้น,นครับอาจารย์ก็ได้มาคุ้นคิดนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคำํำใบเดียวกันทําไมมันต้องให้มา4แผ่นด้วยวะก็คือจําได้ไหมครับตอนแรกนะครับท,ที่เจ้าของบ้านนะครับได้ให้คําใบมา เขานั้นให้คําใบมาทั้งสิ้น4ซองด้วยกันซึ่งแต่ละซองก็เป็นคําใบเดียวกันนะครับซึ่งอาจารย์ก็เลยสงสัยไปว่าอา้าวถ้าเป็นคําใบเดียวกันทําไมมันต้องให้มา4ซองด้วยวะแทนที่จะให้มาซองเดียวล้วก็ก๊อปปี้แจกกันก็ได้นี่นะอาจารย์ก็เลยงัดแงดูที่ซองครับปรากฏว่าอาจารย์ก็ได้พบกับอะไรบางอย่างครับอาจารย์ก็เลยใช้ให้ครับให้พวกอิมามุละนะครับวหว้วนันพวกของยูกโกนะครับให้ไปเอาซองจากคนอื่นๆมาแล้วพอยูกโกเอาซองมาแล้วนะครับยูกโกก็ได้ถามทันทีครับว่ามีความลับอะไรหรือเปล่าสมบััติอยู่่ทีไไไหหหนนนแล้วพวพกกเาไป,ไปถ อิมามุลานะครับที่โดนวาจาของสาวนะครับหลอกล่อครับเตรียมที่จะบอกความลับอยู่แล้วแต่ป้าก็ว่าอาจารย์นะครับได้เข้ามาแล้วก็แย่งซองไปในทันทีก็เลยสั่งให้พวกอิมามุลานะครับรีบตามเธอไปที่ห้องเธอก็ได้ครับได้เอาซองทั้งสี่นะครับไปเผาไฟดูนะครับปรากฏว่าซองทั้งสี่นะครับเอามาประกอบกันนะครับกลายเป็นลายแทงสมบัติเฉยเลยแล้วเมื่อซองทั้งสี่ประกอบกันเป็นลายแทงสมบัตินะครับก็ได้ไขปริศนานะว่าสมบัติที่ว่านั้นอยู่บนอยู่ข้างบนข้างบนที่ว่านั่นก็คือบนกระดาษทัง ทางถ้าแห่งหนึ่งซึ่งไอเด็กทั้ง3คนนี้ก็สงสัยนะครับบอกว่าทาไมอาจารย์มีของมาครบเลยมีทั้งหมวกด้วยและไฟฉายคืออะไรกันแต่พอทั้ง4คนคนครับเตียที่จะเข้าไปปรากฏว่าพวกของยูโกะนะครับได้ตามมาหาพวกของอิมามมระในทันทีอิมามมระกับเพื่อนๆนะครับเลยอาสานะครับที่จะพายูโกะนั้นไปให้หาจากถ้าและอาจารย์นะครับก็ช่วยจังหวะนี้ครับรีบเข้าไปหาสมบัติในทันทีครับอาจารย์เดินเข้าไปได้สักพักครับก็ ปราบอกว่าถ้ำนี้มันไม่มีอะไรเลยนี่หว่าและอาจารย์ก็ได้เหลือไปเห็นกระดานแหยืหนนะครับที่มีตัวเลขประดับอยู่อาจารย์ก็คิดได้ทันทีครับว่านี่มันจะต้องเป็นปริศนาอีกปริศนาหนึ่งแน่นอนพออาจารย์กาลังจดเลขไปสักพักหนึ่งนะครับลูกชายคนโตนะครับก็ได้เข้ามาหาอาจารย์หลายๆคนก็น่าจะเดาออกแล้วครับว่าคนนี้นะครับก็คือคนร้ายที่ฆ่าลูกสาวคนรองไปซึ่งอาจารย์ก็ได้สังเกตเห็นครับบอกว่าลูกชายคนโตนะครับไม่ได้ห้อยนาฬิกาแล้วซึ่งอาจารย์ก็คิดได้นะครับบอกว่าไอ้สายนาฬิกาูายรจ์พด ข้อสันนิษฐานออกมาก็ไม่ปฏิเสธครับก็ได้ยอมรับไปว่าเขานี่แหละคือคนร้ายที่ฆ่าน้องสาวของตัวเองเพราะว่าน้องสาวของตัวเองนั้นโลภมากอยากได้สมบัต right. right ิไว้คนเดียวหลังจากนั้นนะครับลูกชายคนโตนะครับเตียนที่จะเข้าไปทําร้ายอาจารย์ในทันทีแต่ปรากฏว่าพวกเขานะครับดันพลาดนะครับไปไปโดนเสาที่ค้ำยันถ้าเอาไว้ทําให้ถ้านั้นกำลังจะถล่มลงมาลูกชายคนโตนะครับที่กลัวถ้าถล่มลงมาก็เลยละเว้นการฆ่าอาจารย์และรีบวิ่งหนีไปอาจารย์นะครับเลยถูกติดอยู่ในถ้านั่นเองพอพวกอิมามมระมาถึงนะครับก็รีบเข้าไปในถ้ำครับเพื่อออวยยาาจร์ก มาสาเร็จนะครับตำรวจก็มาพอดีครับและพอตํารวจถามข่าวคราวนะครับบอกว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์นะครับก็ได้ใช้สกิลหวานสเสน่ห์ครับใส่ตํารวจบอกว่าพวกนักเรียนของฉันนะคะติดอยู่ในถ้าฉันเป็นหว่วงพวกเขาเลยที่จะเข้าไปช่วยซึ่งอิมามุระนะครับก็ได้ทำาม,มนึงนะครับบอกว่าไอ้คนที่มันไปติดอยู่ในถ้าม,มันคืออาจารย์ไม่ใช่เหรอ ได้หลักฐานก็คาตาเลยครับเพราะว่าอิบามูระนั้นเป็นคนใส่หมวกอยู่แทนที่จะเป็นอาจารย์นั่นก็ยิ่งทาให้ตํารวจเชื่ออาจารย์เข้าไปใหญ่ครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันไปติดอยู่ในถ้รมนิว่าสร้างความเหนื่อยล้าให้กับอาจารย์ซึ่งอาจารย์นะครับก็ได้บอกไปว่าลูกชายคนโตนะครับเป็นคนร้ายที่ฆ่าน้องสาวของตัวเองและตอนนี้ได้หลบหนีไปยังทางออกอีกทางหนึ่งแล้วให้ตํารวจนะครับนำกำลังไปล้อมจับในทันทีบ้าก็ว่าลูกชายคนโตนะครับก็โดนจับไปในที่สุดครับจนั้นนะครับอาจารย์ก็ได้เอาคาใบสุดท้ายนะครับมาดูครับซึ่รู้ แต่คราวนี้นะครับพวกนักเรียนนันโชสกิลครับบอกว่าเอ้ยอาจารย์อะไรนี่มันง่ายนิดเดียวนี่หว่าเพราะมันเหมือนเป็นการเล่นคำใบ้ของญี่ปุ่นนะครับเอาไปว่านักเรียนพวกนี้นะครับก็สามารถไขปริศนาได้ก็แล้วกันพอพวกนักเรียนพวกนี้นะครับไขปริศนาเสร็จนะครับก็ปรากฏว่าข้อความที่ถูกจดบันทึกเอาไว้นะครับมีดังต่อไปนี้ครับบอกว่าไอ้หนั่นนะถูกขายไปแล้วเพราะว่าเมื่อ4ปีก่อนนะครับมีเจ้าหนี้ได้มาทวงเงินก็เลยขายไหที่มีค่าออกไปสมบัติที่แท้จริงนะครับอยู่ในใจของพวกเธออ้าวสางันอาจารย์นี่ได้ย เท่านี้。